สวัสดีครับพี่น้อง FC สาวน้อยเพชรบันแพงครับสุภูสุพลครับตอนนี้ครับเฮาอยู่กันที่โดมสาวน้อยเพชรแพงครับอยู่กับผมคือเก่าครับแอดมินหนุ่มนะครับหรือแอดมินมหาครับพี่น้องนะครับบรรยากาศสดๆตอนนี้ครับรถทีมงานของสาวน้อยเพชรบันแพงครับสุพันนะครับมาร่วมโตกันอยู่นี่ครับเตรียมพร้อมออกเดินทางนะครับในวันพรุ่งนี้ครับพี่น้องแต่ที่เห็นตอนนี้ครับคือเป็นแล็กจอ LED ครับผมไม่ขอแปลกใจว่าทำไมคือได้เอาลงจากรถใหม่ครับเอาลงจากรถเป็นเหตุยังกันเดี๋ยวหาคำตอบไปด้วยกันครับมืออื่นครับเฮาทำการแสดงกันอยู่ที่บกพศ3ขอนแก่นนะครับงานฟรีครับพี่น้องมืออื่นนะครับชมทีนะครับนี่ครับปั๊มหน้าที่นะครับนี่ครับจอ LED นะครับอันนี้คือลั่งมีอย่างนี้ผลเพิ่มลั่งใส่จอครับลั่งใส่จอสวัสดีครับเป็นเอฟซีชาวนาเพื่อนๆครับตอนนี้อยู่กับช่องการนาดมาเพื่อนเอฟซีเชียร์นะครับนะครับอันนี้คือการเฮ็ดลั่งใส่จอครับบาร์เดอร์แท้ครับที่บอไซเล็กนะครับเนาะเพราะว่าที่ได้กระชับพื้นที่นะครับเนาะเวลาขี่รถมันจะได้ประหยัดพื้นที่กว่ามันบ่พอมือดีเลยเนี่ยครับก็โดนห้องเลยเดี๋ยวห้องเลยห้องเดียวห้องตารางห้องตารางเดี๋ยวไอ้นั่นเป็นเป็นดินเป็นคานเลยเอาก็แล้วกันเตะไม่อัพนะครับมาดูกล้องเราจะเอาขึ้นใช้รถนะครับเมื่อเช้าเห็นใช้รถมาแล้วครับพี่น้องแต่ละน่าจะใช้พื้นที่เยอะนะครับนั่นก็เลยแก้ปัญหาโดยการที่เราเอามาเห็ดเป็นแล็กไปเป็นลั่งนะครับเปลี่ยนจากเล็กเป็นลั่งนะครับเนาะครับดีมากเดี๋ยวน้องมาต้องเรียนเลยคนเนี่ยน้องมาเนี่ยข้างหน้ามาอยู่มาที่ไหนเความเดินทางมีอื่นครับพี่น้องมีอื่นเดินทางไปที่ขอนแก่นนะครับบ่อไก่นะครับเนาะแต่เมื่อที่สองครับสองคิวงานแรกครับขอนแก่นแล้วก็อุดรนะครับเนาะพี่น้องตลาดเมืองท่องอุดรนะครับที่เคยไปนะครับเป็นงานของทีรอบแรกไปที่งานของผู้จัดการนะครับผู้จัดการมาเดียวนะครับรอบนี้ก็ที่เงินเล่าจองไปที่เก่าแล้วครับพี่น้องวันที่28นะครับ27อยู่ที่ขอนแก่นนะครับเนาะบกส.3ขอนแก่นพี่น้องThank you.
ต้องสื่อของงานมาเรียนมาเรียน28 33ไปใกล้เที่ยงอยู่กันแล้วก็31มาช่าง60โลมาช่าง60โลกล้องนึ่งเฉพาะเล็กเฉพาะเล็ก33ลูกเราจอดให้35ลูก2ลูกเฉพาะจอดเดียวสวยเอ็ดดีจังคือเอาขึ้นรถไปแล้วมันหลายมันบ่ครับน้ำหนักมันเกินก็เลยต้องเฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นลั่งใส่เพื่อลดน้ำหนักเลาะเบิ่งว่าเมื่อกี้มันทําตัวรอดตัวนะ300กว่าตัวหมดเลยใช่มั้ยนี่ครับรถทีมงานเตรียมพร้อมมีรถแห่จอดอยู่นี่ครับพี่น้องแสดงว่าทางเวทีพร้อมหมดแล้วหรือจังไหวเดี๋ยวผมพาออกไปเบิ่งทางสนามนะครับเนาะนะครับครับพี่น้องเดี๋ยวพบกันคลิปใหม่ครับ